ทางด้านคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมนะคะก็เตรียมที่จะออกใบอนุญาตใช้คลื่น900เมกะเฮิรตซ์ให้กับเครือ AIS นะคะหลังจากที่ชำระเงินงวดแรก 8,040 ล้านบาทพร้อมวางแบงก์การันตีแล้ววันนี้ค่ะวันนี้นะคะบริษัท Advanced Wireless Network ในเครือ AIS ผู้ชนะประมูลคลื่น900เมกะเฮิรตซ์นำเงินค่าประมูลงวดแรกนะคะ 8,040 ล้านบาทรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% อีก562ล้านบาทรวมเป็นเงิน 8,602 ล้านบาทพร้อมนำหนังสือค้ำประกันจากสถาบันการเงินเพื่อค้ำประกันการชำระเงินประมูลคลื่นความถี่ในส่วนที่เหลือ 72,346 ล้านบาทรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วมามอบให้สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือว่ากสทช.แล้วนายถากรตันทศิษย์เลขาธิการกสทช.ก็บอกว่าหลังจากรับชำระประมูลงวดแรกแล้วคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมหรือว่ากทค.จะประชุมพิจารณาออกใบอนุญาตในช่วงบ่ายทันทีเพื่อให้สามารถออกใบอนุญาตใช้คลื่น900เมกะเฮิรตซ์ได้ทันในวันที่30มิถุนายนและเริ่มมีผลบังคับวันที่1กรกฎาคมนี้ซึ่งจะทำให้ AIS ให้บริการลูกค้าได้อย่างต่อเนื่องสำหรับเงินค่าประมูลงวดแรกที่ได้รับมา 8,602 ล้านบาทสำนักงานกสทช.ก็จะรีบนำส่งกระทรวงการคลังเพื่อเป็นรายได้ของแผ่นดินโดยเลขาธิการกสทช.บอกว่าวันที่4กรกฎาคมนี้จะทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกรายรวมถึงผู้บริโภคและสื่อมวลชนเกี่ยวกับแนวทางการกำกับดูแลอัตราค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการกทค.ออกคำสั่งบังคับใช้กับผู้ประกอบการโดยก่อนหน้านี้นะคะที่ประชุมคณะกรรมการกทค.กำหนดอัตราค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่บนคลื่นความถี่ย่าน 2,100 เมกะเฮิรตซ์หรือว่า 3G ประเภทเสียงต้องไม่เกิน82สตางค์ต่อนาทีประเภทข้อมูลไม่เกิน28สตางค์ต่อเมกะไบต์ส่วนในคลื่นความถี่ย่าน 1,800 เมกะเฮิรตซ์และ900เมกะเฮิรตซ์หรือว่า 4G คิดอัตราค่าบริการประเภทเสียงต้องต่ำกว่า69สตางค์ต่อนาทีและข้อมูลไม่เกิน26สตางค์ต่อเมกะไบต์ต่อวินาทีซึ่งการคิดอัตราค่าบริการ 4G ต้องคิดการใช้งานที่เกิดขึ้นจริงเป็นวินาทีจะไม่ปัดเศษเป็นนาทีค่ะ